ทนายเดชาชี้ปุ๊กกี้มีสิทธิ์โดนประหารยกเว้นสารภาพเหลือโทษจำคุกจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบชปสเข้าจับกุมนายชลวิทย์คีตะตระกูลอายุ49ปีและนางสาวพริซิลล่าจิลเมอรี่หรือปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงอดีตนักร้องสาวลูกครึ่งชื่อดังที่บ้านพักเลขที่18/118ซอยรามอินทรา65แขวงท่าแร้งเขตบางเขนกทมพร้อมกับของกลางยาเสพติดประกอบไปด้วยไอซ์98.3 กรัมยาบ้า8เม็ดยาอี10เม็ดคีตามิน4กรัมกัญชาแห้ง40กรัมและสารเคมีหลายชนิดพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อว่าใช้ผลิตยาเสพติดโดยก่อนหน้านี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาชาวไต้หวันอายุ28ปีได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังกทมพร้อมกับยาเค 5,170 กรัมบรรจุอยู่ในถุงใสก่อนสอบขยายผลกระทั่งมาจับนายชนวิทย์และนางสาวพริซิลล่าเมื่อวันที่18มิถุนายนนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายชื่อดังเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ได้โพสต์ว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเปรียบเทียบคดีดาราเกี่ยวข้องกับยาเสพติดระหว่างคดีปุ๊กกี้กับคดีเอมมี่นะครับคดีเอมมี่รับสารภาพเฉพาะข้อหาเสพแต่ต่อสู้คดีครอบครองเพื่อจำหน่ายโจทก์สืบไม่ได้ศาลยกฟ้องแต่คดีปุ๊กกี้เท่าที่ติดตามข่าวรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก็คงจะต้องติดคุกกันไปนะครับไม่ตลอดชีวิตก็แค่25ปีครับหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN TV ขอบคุณค่ะ